ตอนนี้นะคะเรามาเข้าในเว็บไซต์นะคะ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com นะคะตรงนี้จะเป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขความยินยอมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่สาระสำคัญของเรื่องนี้ก็คือระยะเวลาในการใช้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่31ตุลาคมนะคะคุณสมบัติของโรงแรมที่เป็นต้องการเข้าร่วมโครงการในการใช้สิทธิ์นี้นะคะได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เคยฝ่าฝืนนะคะกฎเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะแล้วก็ลงทะเบียนต้องไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2563ค่ะราคาที่พักจำเป็นที่จะต้องไม่สูงกว่าราคาที่ขายในตลาดออนไลน์ทั่วไปนะคะมีช่องทางการรับชำระเงินออนไลน์นะคะจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจ OTA เป็นผู้รับชำระเงินแทนก็ได้นะคะหรือว่ามีช่องทางในการรับชำระเงินออนไลน์ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตราอื่นๆของรัฐบาลอันนี้คือโรงแรมที่จะเข้าร่วมค่ะคุณสมบัติของลูกค้าที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการมีหมายเลขบัตรประชาชน13หลักค่ะอายุ18ปีขึ้นไปเป็นคนไทยนะคะสัญชาติไทยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปต้องมีแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะในการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นที่แบบตามธนาคารกรุงไทยกำหนดนะคะให้ความยินยอมแก่ผู้ประกอบธุรกิจผู้ให้บริการรับชำระเงินออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจหรือ OTA ในการส่งข้อมูลการจองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารกรุงไทยในฐานะผู้จัดทำระบบนะคะก็อันนี้ก็คือต้องส่งรายละเอียดเข้าไปเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นในเรื่องของโรงแรมนะคะทีนี้ก็เข้าสู่เรื่องของร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการก็คือร้านอาหารจะต้องลงทะเบียนผ่านเหมือนกันค่ะ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ทั้งคือทุกโครงการจะต้องเข้ามาลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมวันนี้นะคะคือเปิดแล้วสถานที่ท่องเที่ยวตามททท.กำหนดลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หมายความว่าคุณต้องไปดูนะคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวของคุณเนี่ยเป็นตามที่ทท.กำหนดหรือเปล่านะคะถ้าคุณไม่ใช่คุณก็ลงทะเบียนไม่ได้นะคะคุณก็ไม่ได้สิทธิ์นี้ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวก็คือเหมือนเดิมค่ะต้องไม่เป็นคนที่ถูกเรียกเงินคืนในมาตราอื่นๆของรัฐบาลนะคะต้องไม่เคยฝ่าฝืนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาเรื่องของการสนับสนุนค่าที่พักนะคะอย่างที่เรารู้กันแล้วนะคะว่าจะสนับสนุนนะคะ 40% ของราคาสุทธิแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืนนะคะให้กับผู้ประกอบธุรกิจโดยตรงหลังจากคือจะจ่ายตรงกับโรงแรมลูกค้าก็คือเช็คเอาท์แล้วก็คือทางรัฐบาลถึงจะจ่ายตรงกับโรงแรมนะคะและรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนนะคะเป็น e-voucher มูลค่า600บาทต่อห้องต่อคืนโดยต้องผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งหมดนะคะให้แก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าเช็คอินเข้าที่พักเข้าร่วมโครงการโดยเมื่อลูกค้านะคะที่ได้รับ e-voucher เนี่ยจะต้องใช้จ่ายเฉพาะในร้านอาหารที่หรือสถานที่ท่องเที่ยวน่ะที่เขากำหนดเท่านั้นนะคะใช้จ่ายได้เฉพาะในสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดตัวเองอะตามทะเบียนบ้านนะคะที่ไม่ได้อยู่ตามคือถ้าจังหวัดเราอะเราทะเบียนบ้านเราเนี่ยจังหวัดสุรินทร์นะคะเราก็ต้องไปใช้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ตัว e-voucher นะคะจะปรากฏในแอปพลิเคชันเป๋าตังทุกวันเวลา 17:00 น.นะคะในช่วงระยะเวลาที่เราเข้าพักอะค่ะในโรงแรมนั้นๆมูลค่าวันละ600บาทนะคะแล้วก็สามารถสะสมได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาเราสามารถใช้จ่ายได้จนถึง5ทุ่ม59นาทีนะคะในวันที่เราเช็คเอาท์นะคะอันคือไอ้ตัวที่เป็นเงินที่เขาสนับสนุนเนี่ย600บาทก็คือ 40% น่ะมูลค่าวันละ600บาทอ่ะ e-voucher สามารถใช้จ่ายได้จำนวนร้อยละ40ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงินไม่สามารถใช้ช่องทางอื่นนอกจากแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะคะต้องโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างเดียวในการชำระเงินค่ะทุกคนนะคะ
รัฐบาลนะคะจะสนับสนุนเงินเนี่ยเมื่อที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่เกิน50ต่อ1หมายเลขบัตรประชาชนนะคะสำหรับอันนี้คือคนที่จองนะก็คือคำนวณแบบนี้ค่ะเขาจะคำนวณจากจำนวนคืนคูณด้วยจำนวนห้องเช่น2คืน2ห้องจะเท่ากับว่าเราใช้ไป40แล้วก็รวมทั้งโครงการแล้วเนี่ยไม่เกิน5ล้านสิทธิ์รัฐบาลเขาจะเป็นคนพิจารณาเองนะคะเพิ่มเติมสิทธิ์ได้หรือไม่ได้อีกทีนึงภายหลังการพิจารณาผู้ได้รับสิทธิ์ตามข้อที่ผ่าที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาจะพิจารณาว่าผู้ชำระเงินเนี่ยจ่ายค่าที่พักเสร็จแล้วตามลำดับก่อนหลังใครจ่ายก่อนก็คือได้ก่อนจนกว่าจะหมดสิทธิ์นะคะจนกว่าจะครบอะถ้าครบสิทธิ์แล้วก็คือใช้ไม่ได้นะคะหรือว่าสิ้นสุดโครงการตัวโครงการนี้นะคะวันนี้เลยเนาะวันนี้วันที่1กรกฎาคมเนี่ยผู้ประกอบการที่เป็นโรงแรมร้านอาหารนะคะที่พักเนี่ยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะคะก็ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันนี้1กรกฎาคม2563ส่วนประชาชนนะคะสามารถลงทะเบียนเป็นวันที่15กรกฎาคม2563ผ่านเว็บไซต์เหมือนกันค่ะ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com แล้วถ้าอยากรู้ว่ารายชื่อโรงแรมไหนที่เข้าร่วมโครงการให้เราไปกดที่นี่เหมือนกันดูรายชื่อนะคะ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com สำหรับคนที่จองนะคะจองที่พักนะคะผ่าน OTA หรือว่าผ่านโรงแรมโดยตรงนะคะก็คือวิธีการเนาะที่โรงแรมเขากำหนดหรือว่า OTA เขากำหนดนะคะตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมให้ความยินยอมโรงแรมนะผู้ให้บริการรับชำระเงินออนไลน์ในการส่งข้อมูลต่างๆส่วนบุคคลของเราเนี่ยให้กับธนาคารกรุงไทยนะคะเพราะว่าจะต้องตัวธนาคารกรุงไทยเองอ่ะเขาเป็นผู้ดูแลค่ะเหมือนเดิมค่ะคือการใช้บริการเนี่ยจะต้องไม่อยู่ในพื้นที่ของทะเบียนบ้านนะคะคือสมมุติว่าเรามีทะเบียนบ้านอยู่บุรีรัมย์เราไปใช้ที่ศรีสะเกษได้การตรวจสอบการแจ้งเตือนต่างๆจะต้องดูในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะการจ่ายเงินของเราถ้าเราจองที่พักไปนะคะก็คือให้หักเงินจากรัฐบาลจ่ายเลยนะคะหักออกไปเลยจ่ายเงินเฉพาะที่เราจะต้องจ่ายนะคะคราวนี้การจ่ายเงินเนี่ยพอเราสมัครไปเราสมัครไปปุ๊บนะคะเรากดเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ใช่ไหมคะมันจะมีการแจ้งเตือนมาซึ่งการแจ้งเตือนนี้หมายความว่าเราจะต้องจ่ายเงินภายใน24ชั่วโมงถ้าเราไม่จ่ายมันก็คือจะยกเลิกไปอัตโนมัติเลยค่ะประชาชนนะก็คือเราเนี่ยคนที่เป็นคนที่ไปใช้บริการนะคะจะต้องเช็คอินรับสิทธิ์คูปองท่องเที่ยวในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เมื่อเราเดินทางไปถึงที่พักที่โรงแรมที่จองไว้ส่วนโรงแรมนะคะต้องสแกน QR code ที่เกิดจากกระบวนการก็คือต้องสแกน QR code จากที่ลูกค้านะคะลูกค้าเข้าพักเนี่ยแอปพลิเคชันเมื่อกี้มันจะมีสแกน QR ก็คือให้โรงแรมสแกน QR code เสร็จแล้วเพื่อเช็คอินแล้วก็ QR code เนี่ยจะมีระยะเวลาในการใช้งานแค่3นาทีนะคะแต่ก็สามารถที่จะสร้างใหม่ได้นะคะประชาชนเข้าพักและกดปุ่มใช้คูปองท่องเที่ยวในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เพื่อใช้จ่ายe-voucher ถ้าเราจะใช้ e-voucher ที่เขาจะสนับสนุนเราประมาณ600บาทอะค่ะแต่ไม่เกิน 40% ของยอดค่าใช้จ่ายเราก็ต้องไปกดในแอปเป๋าตังคือกดตรงคำว่าใช้คูปองท่องเที่ยวนะอันนี้ก็ไม่ยากเนาะสามารถดูได้นะง่ายๆตามเงื่อนไขการใช้งานเนาะก็ตามเมื่อกี้นะคะเลื่อนไปดูได้เราสามารถเช็คอินใช้สิทธิ์ตามโครงการได้ภายในเวลา 11:59 นของวันถัดจากวันเช็คอินตามรายละเอียดการจองหากไม่เช็คอินภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าลูกค้าผู้จองสละสิทธิ์สำหรับวันที่ไม่ได้เช็คอินนั้นทั้งนี้เงินที่ชำระแล้วไม่สามารถเรียกเกินคืนได้แต่ถือว่าลูกค้าผู้จองได้ใช้จำนวนสิทธิ์ของตนตามสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับจริงเท่านั้นรัฐนะคะจะจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่โรงแรมตามข้อ 1.5 หลังจากลูกค้าเช็คอินแล้วคือสนับสนุนเงินน่ะให้หลังจากลูกค้าเช็คอินแล้วเท่านั้นนะคะขอโทษค่ะหลังจากที่ลูกค้าเช็คเอาท์แล้วคือออกจากโรงแรมแล้วนะคะรัฐถึงจะจ่ายเงินให้กับโรงแรมตามสิทธิ์ที่ใช้จริงทีนี้ก็มาดูเรื่องของตั๋วเครื่องบินค่ะสาระสำคัญของโครงการนะคะการ
โดยสารนะคะเครื่องบินคือคนที่จะใช้สิทธิ์นี้นะคะก็คือจะต้องเป็นคนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวตัวเนี้ยค่ะเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยหลักเกณฑ์นะคะคุณสมบัติของผู้ประกอบการสายการบินโรงแรมเนาะสายการบินธุรกิจสายการบินขอโทษค่ะคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจสายการบินนะคะก็ที่มีสิทธิ์เนาะก็คือมีเส้นทางบินภายในประเทศก็เหมือนเดิมค่ะปฏิบัติไม่เคยฝ่าฝืนเรื่องของโคโรนาต้องปฏิบัติตามกฎนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับหรือถูกเรียกคืนเงินในมาตราอื่นๆของรัฐคุณสมบัติของโรงแรมของสายการบินจบไปแล้วทีนี้มาดูคุณสมบัติของลูกค้าผู้จองก็คือลูกค้าทั่วไปนี่แหละเหมือนเราๆนี่แหละค่ะที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วโดยสารลูกค้าผู้จองคือลูกค้าผู้จองโรงแรมนะคะตามข้อที่1เนาะก็รายละเอียดเมื่อสักครู่ที่บอกมาให้ความยินยอมแก่สายการบินในการส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับธนาคารกรุงไทยนะคะรัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเหมือนเดิมลูกค้าผู้จองสายการบินให้ในอัตราร้อยละ40ของราคาสุทธิค่าบัตรโดยสารแต่ไม่เกินนะคะ 1,000 บาทต่อ1ที่นั่งการขอรับเงินสนับสนุนค่าบัตร1แบบนี้นะคะจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่18กรกฎาคม2563เป็นต้นไปการจองโดยสาร1ครั้งนะคะจองบัตรโดยสาร1ครั้งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารไม่เกิน2ที่นั่งต่อ1ห้องที่จองเช่นจองที่พัก2ห้อง2คืนจะได้สิทธิ์ในการรับบัตรโดยสาร4ที่นั่งส่วนการใช้สิทธิ์ขั้นต่ำคือจะต้องใช้2ที่นั่งขึ้นไปนะคะคือ2ที่นั่งต่อการจอง1ครั้งเช่นกรณีเดินทางคนเดียวโดยจองห้องพัก1ห้อง1คืนจะเสียสิทธิ์จำนวน2ที่นั่งแต่รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารจำนวน1ที่นั่งเท่านั้นก็คือหมายความว่าการใช้สิทธิ์ของอันนี้ค่ะถ้าเราเดินทางคนเดียวเนี่ยยังไงก็สิทธิ์เนี่ยก็จะมี2สิทธิ์แน่นอนแต่ว่าเราจะใช้แค่1ที่1สิทธิ์ก็ได้นะคะก็คือ1สิทธิ์ก็ได้แต่ว่าคือรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนเราก็คือตามที่เราจ่ายจริง ต้องเป็นเส้นทางนะคะสายการบินที่เป็นเส้นทางการบินอะที่มีต้นทางหรือจุดหมายปลายทางอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดสถานที่ตั้งของโรงแรมหรือเป็นสถานที่ของจังหวัดนั้นๆที่โรงแรมตั้งอยู่อะค่ะตรวจสอบได้ที่เราเที่ยวด้วยกัน .com กรณีที่เราจะใช้สิทธิ์นะคะเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารขาไปวันที่เช็คอินขึ้นเครื่องจะต้องห่างจากวันที่เช็คอินโรงแรมไม่เกิน5วันทั้งนี้จะพิจารณาจากวันที่เช็คอินทั้งโรงแรมและสายการบินจริงเท่านั้นกรณีใช้สิทธิ์เงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารสำหรับการเดินทางกลับอะค่ะเที่ยวบินขากลับอะวันที่เช็คอินเนี่ยเครื่องบินการขึ้นเครื่องจะต้องห่างจากวันที่เช็คเอาท์อะโรงแรมไม่เกิน5วันทั้งนี้จะพิจารณาจากวันที่เช็คอินและเช็คเอาท์จริงเท่านั้นเมื่อเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วจะต้องกรอกข้อมูลและกดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินเหมือนเดิมนะคะทุกครั้งเนี่ยที่เราจะใช้งานอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะคะสายการบินนะคะหรือว่าเป็น e-voucher จะต้องเข้ามาที่แอปเป๋าตังนะคะในการกดรับนะคะโอ้อันนี้ขอโทษค่ะผิดอีกแล้วเมื่อเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วจะต้องกรอกข้อมูลและกดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินผ่าน www.raotheodoykan.comเพื่อขอรับสิทธิ์เงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินนะคะชื่อนามสกุลจะต้องถูกต้องนะคะตามบัตรประชาชนรัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารนะคะรวมทั้งโครงการไม่เกิน2ล้านที่นั่งการพิจารณาก็ตามคนที่ต้องทำตามที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วเขาก็จะดูตามลำดับก่อนหลังนะคะจนกว่าจะหมดแบบจำนวนอะหรือว่าการใช้สิทธิ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการนะคะผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจะต้องจัดให้ลูกค้าผู้จองให้ความยินยอมแก่ผู้ประกอบธุรกิจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารกรุงไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามสาระสำคัญของโครงการนะคะรวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการและต้องจัดให้ลูกค้าสามารถรับสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับรวมถึงเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวของลูกค้าก่อนการตัดสินใจในการจองพักจองที่พักด้วย
ห้ามผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติการเข้าปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการของลูกค้าหากเขามีสิทธิ์อยู่นะคะในกรณีที่มีจำนวนการจองเกินกว่าจำนวนห้องผู้ประกอบธุรกิจจะต้องให้สิทธิ์แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการก่อนในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจรับชำระเงินจากลูกค้าแล้วและเกิดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นหรืออุปสรรคในการเข้าพักนะผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณีผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่นำส่งให้ธนาคารกรุงไทยนะคะห้ามผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการกระทำการใดๆอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความปั่นป่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการหรือมาตรการอื่นๆของรัฐในกรณีที่มีการจ่ายเงินตามโครงการให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลเท็จหรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเป็นผู้จ่ายเงินคืนให้รัฐบาลภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับจากการแจ้งถึงการจ่ายเงินผิดพลาดดังกล่าวโดยจ่ายเงินคืนผ่านช่องทางที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือกระทรวงการคลังกำหนดกรณีที่มีผู้เสียสิทธิ์นะคะอันพึงได้อันเนื่องมาจากการจากผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขหรืออันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลเท็จของผู้ประกอบธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้เสียสิทธิ์ทุกกรณีหากผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่รัฐภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งเตือนนะคะเหมือนเดิมนะคะก็อันนี้จะมีรายละเอียดดูเข้าไปดูในนั้นได้นะคะจบนะคะเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะคะโรงแรมอันนี้ทีนี้ก็มาดูหลักเกณฑ์เงื่อนไขสำหรับร้านอาหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารสามารถรับชำระ e-voucher เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเท่านั้นโดยการรับชำระเงินจะต้องรับชำระเงินทั้งจำนวนตามที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินในคราวเดียวเช่นใบเสร็จระบุจำนวนค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด 1,000 บาทลูกค้าสามารถใช้ e-voucher จำนวนได้จำนวน400บาทและลูกค้าจะต้องชำระผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อีก600บาทนะคะสถานที่ท่องเที่ยวสามารถรับชำระ e-voucher เป็นค่าผ่านประตูค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเท่านั้นและจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นะคะและเงื่อนไขร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามสาระสำคัญของโครงการรวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และการปิดประกาศในที่ซึ่งมองเห็นได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าสามารถทราบได้ว่าร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการต้องมีป้ายปิดด้วยนะคะว่าเราเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนาะห้ามร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวปฏิเสธการจ่ายผ่าน e-voucher ของลูกค้าเว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัยอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ห้ามร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการกระทำการใดๆอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความปั่นป่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการหรือมาตรการอื่นๆของรัฐในกรณีที่มีการจ่ายเงินตามโครงการให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับอันเนื่องมาจากความผิดพลาดเลินเล่อของร้านอาหารเองหรือว่าของสถานที่ท่องเที่ยวเองนะคะก็คือถือว่าต้องเป็นความรับผิดชอบของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆหรือว่าร้านอาหารนั้นๆนะคะแต่ถ้าเกิดความรับผิดชอบคืออะไรครับคือมันรัฐบาลโอนเงินไปแล้วถูกไหมเราจะต้องนะคะเราจะต้องไปจ่ายเงินคืนภายใน7วันในกรณีที่ผู้เสียสิทธิ์นะคะได้เนื่องมาจากนะคะมีผู้เสียสิทธิ์นะคะเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อของร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวโดยการที่เราไม่ปฏิบัติตามกฎของเขานะคะเราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายในทุกกรณีหากร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามที่ฝ่าฝืนที่ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่รัฐภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งเตือนนะคะการกระทำดังกล่าวข้อความตกลงยินยอมของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเนาะเมื่อเราเข้ามาสมัครแล้วนะคะมันก็จะเป็นรายละเอียดของโครงการนะคะที่เขาเขียนให้เรานะคะก็อ่านให้ละเอียดแล้วเราสามารถที่จะสมัครได้เลยนะคะเข้าไปในนั้นเนาะร้านอาหารก็เหมือนกันก็จะเป็นข้อความอ่าน
ที่ว่าเรายินยอมร้านอาหารกับสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาติ๊กตรงนี้นะนี่ก็เป็นรายละเอียดนะคะค้นหาระบบกิจการแล้วก็ยืนยันพอเรากดยืนยันแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปที่ข้อมูลกิจการค่ะชื่อกิจการภาษาไทยภาษาอังกฤษก็กรอกเข้าไปเนาะหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลสำหรับให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อนะคะที่อยู่กิจการนะคะแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะก็คือเลขบัญชีธนาคารนะคะสำหรับรับชำระเงินแล้วก็ข้าพเจ้านะคะก็กดต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะของโครงการนะคะก็คือเข้าไปที่ www เราเที่ยวด้วยกัน .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหวังว่าข้อมูลนะคะจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับทุกท่านค่ะ